ชิญคุณนาธีฮัตครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมนาธีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับร่างพรบฉบับนี้เป็นการให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศคู่สัญญาเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงลาษฎากรซึ่งผมยังมีข้อสังเกตและข้อกังวลบางอย่างเกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้ครับท่านประธานครับในปีพ.ศ. 2560ประเทศไทยได้เข้าร่วม Global Forum และ Inclusive Framework ของ OECD รวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้ทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆรวมทั้งสิ้น61ฉบับและเมื่อเร็วๆนี้เองรัฐสภาเองก็ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษีหรือที่เรียกสั้นๆว่าแม็กไปแล้วยังเหลือขั้นตอนการตรากฎหมายภายในประเทศเพื่อให้ปฏิบัติตามพันธะกรณีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงต่างๆที่ได้ทำไว้ท่านประธานครับเพื่อการปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสในทางภาษีในระดับนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลประเทศที่จะเข้าร่วม Global Forum จำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการPeer Review สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอซึ่งเป็นภาคบังคับสำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่เคยเข้ารับการ Peer Review เลยสักครั้งครับในกำหนดการสำหรับการ Peer Review รอบ2ที่ดำเนินการระหว่างค.ศ.2016ถึง2023ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการ Peer Review ในช่วงไตรมาสแรกของปี2022หรือปีพ.ศ.2565เหลือเพียงปีเดียวครับท่านประธานที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆส่วนที่สำคัญก็คือความพร้อมทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลในทางปฏิบัติได้จริงของกฎระเบียบเหล่านั้นด้วยครับท่านประธานครับเมื่อพิจารณาดูจาก2016 Terms of Reference ของ Global Forum ซึ่งเป็นการกำหนดองค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอจะเห็นได้ว่าเพียงอำนาจตามมาตรา13รวมทั้งข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะ2แห่งประมวลลาษฎากรไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอครับประเด็นที่สำคัญก็คือการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจของประมวลลาษฎากรได้ท่านประธานครับตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอนั้นจะครอบคลุมถึงข้อมูลใน3ประเภทหลักด้วยกันครับประเภทแรกคือข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงข้อมูลผู้เป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อมูลของผู้อยู่ระหว่างกลางของห่วงโซ่การส่งทอดผลประโยชน์ตามแนวทางที่ประเทศกลุ่ม G20 ได้เสนอไว้กับ Global Forum ประเภทที่2คือข้อมูลทางบัญชีที่องค์กรธุรกิจต่างๆบันทึกไว้อย่างครบถ้วนโดยสามารถใช้แสดงรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องและประเภทที่3ก็คือข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆท่านประธานครับการได้มาของข้อมูลตามอำนาจของมาตรา19และ23ของประมวลราษฎากรไม่สามารถครอบคลุมข้อมูลทั้ง3ประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้นครับอีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นเราจะไม่สามารถปฏิเสธการจัดส่งข้อมูลให้กับรัฐผู้ร้องขอเพียงเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ได้นำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทยจึงเห็นได้ครับว่าลำพังการที่เพิ่มมาตรา13ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาษีอากรระหว่างประเทศอีกหนึ่งฉบับซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างโดยกรมสรรพากรท่านประธานครับอีกหนึ่งจุดอ่อนของร่างพรบฉบับนี้ก็คือเป็นการให้อำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนมาตรา13เป็นการเพิ่มข้อยกเว้นในมาตรา10เพื่อให้อธิบดีเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้ร้องขอได้หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนอันเป็นการละเมิดความตกลงหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีการตีความว่ากรณีนั้นผิดตามมาตรา10ของประมวลราษฎรหรือไม่
หากผิดจึงจะสามารถลงโทษตามมาตรา13ซึ่งเป็นบทลงโทษได้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรา8ของพรบ.แฟตก้าที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าได้บัญญัติคุ้มครองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนตามความตกลงไว้อย่างชัดเจนกว่าดังนั้นการคุ้มครองเพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับของข้อมูลตามร่างพรบ.ฉบับนี้จึงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับท่านประธานครับสำหรับประเด็นต่อไปเป็นข้อกังวลของผมซึ่งก็คือความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปครับเป็นความเสี่ยงของกระบวนการแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลที่จะเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า GDPR ซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากความจงใจของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลกระทำต่อข้อมูลนั้นโดยผิดกฎหมายหรือเกิดจากช่องว่างข้อยกเว้นและลักษณะที่ไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ให้อำนาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่านประธานครับแม้ว่ารัฐผู้ได้รับข้อมูลจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นโดยเป็นวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันตามกฎหมายของรัฐผู้ส่งข้อมูลให้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐนั้นได้อนุญาตให้ใช้เฉพาะตามวัตถุประสงค์นั้นแต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของไทยมีข้อยกเว้นที่ให้อำนาจหน่วยงานรัฐกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ใช้หลักความยินยอมโดยในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562บัญญัติไว้ในมาตรา4อนุ2ไม่ให้ใช้บังคับแก่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐและในมาตรา24อนุ6เปิดช่องให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมหากเป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าจะคล้ายขออนุญาตท่านประธานอีกสักหนึ่งนาทีนะครับจะจบแล้วครับแม้ว่าจะคล้ายกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา2และมาตรา6ของ GDPR แต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายสหภาพยุโรปจะเป็นในทางที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนและเคร่งครัดซึ่งอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกับแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไทยและกฎหมายการใช้อำนาจตามกฎหมายไทยนั้นและเกณฑ์การใช้อำนาจของกฎหมายไทยนั้นมักจะมีการตีความอย่างกว้างคลุมเครือไม่มีความชัดเจนบุคคลทั่วไปไม่อาจคาดหมายได้จึงเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดกรณีที่โดยดุลพินิจแล้วสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายไทยแต่เป็นการฝ่าฝืน GDPR และที่น่ากังวลเป็นพิเศษก็คือการใช้อำนาจแบบเผด็จการผ่านทางกฎหมายความมั่นคงสอดแนมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองครับขอบคุณครับท่านประธานครับ